วันนี้กำลังอัด EP 13ครับหลังจาก EP แล้วก็ไม่ว่างอีกครับเพราะวันที่3วันที่4ต้องเดินทางไปทอดกฐินครับอาทิตย์หน้าก็ไม่ว่างอีกครับเพราะว่าวันที่10กับ11มีประชุมที่บริษัทงานใหญ่เลยครับมีดารามามากมายเลยมาเปิดตัวละครเรื่องใหม่ด้วยครับครับผมตอนนี้ยังไม่รับงานนะครับเพราะว่างานหลักคือธุรกิจสุเรียนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมแล้วครับ2563 EP 13แล้วครับวันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันทุกสุดสัปดาห์ดีครับผมบอกการเจอกันบ่อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราคงจะเห็นกันตัวจริงๆเป็นๆกันละในวันที่ทอดกฐินนะครับวันที่3วันที่4แล้วก็วันที่10วันที่11ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ12 EP ที่ผ่านมาก็เป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมมานะครับในการทำธุรกิจสุเรียน23ปีคุณครับผมไม่สามารถบอกว่าผมเป็นโค้ชหรือเป็นครูใครได้แต่เราเอาเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นที่ผมอยากจะเล่าสู่ฟังเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนรู้กันมาไม่เหมือนกันผ่านชีวิตกันมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะมานั่งลองถูกลองผิดผมว่ามันเสียเวลาเกินไปนะครับเรียนรู้จากคนที่เขาผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเลยเนี่ยเท่ากับคุณสามารถย่อเวลาได้เลย EP 13วันนี้เนี่ยครับที่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเขาบอกว่าคุณจะเจ็บก่อนในวันนี้หรือคุณจะรอเจ็บก่อนในวันหลังความหมายของผมคืออะไรฮะคุณจะเจ็บก่อนในวันนี้นั่นหมายว่าวันนี้คุณจะทำมันก่อนไหมในตอนที่คุณยังหนุ่มสาวและคุณมีแรงและเก็บเอาไว้พักผ่อนตอนที่คุณหมดแรงในยามแก่หรือคุณจะไม่ทำมันตอนนี้แล้วคุณจะไปทำมันในวันหลังตอนที่คุณแก่แล้วและคุณหมดแรงที่จะทำแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครับคนฉลาดนะครับเขาต้องรีบย่อเวลาในการทำงานประสบผลเนี่ยให้สั้นที่สุดเพื่อเราจะเอนจอยชีวิตที่เหลือเพราะว่าชีวิตเป็นเรื่องที่สั้นมากเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณครับสามารถที่ทำนะครับย่อระยะเวลาให้เร็วที่สุดแล้วก็เหลือเวลานะเอนจอยกับตัวเองนะครับกับลูกกับหลานเพราะว่าชาติหน้าผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะครับเพื่อนๆครับต้นไม้บางต้นเราอาจจะเผลอที่จะรดน้ำมันมากเกินไปจึงทำให้ต้นไม้ตายได้เช่นเดียวกันครับเรื่องบางเรื่องเรารีบเร่งไม่ได้ครับเพราะเรารีบเร่งเกินไปเรื่องบางเรื่องต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตครับสุเรียนกว่าจะเจริญโตมาวันนี้ก็ใช้ระยะเวลา20กว่าปีจนมาถึงวันนี้ได้ช่วง5ปีแรกๆเนี่ยนะครับผมก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ลุยกับมันมามากมายทีเดียวนะครับแต่ผมตอนนั้นนะฮะผมอายุ30กว่าผมก็ยังมีเวลาที่จะลองถูกลองผิดกับมันแต่วันนี้ก็จะ60ละนะครับเพราะนั้นคุณครับทุกอย่างเนี่ยต้องมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตอะไรที่มันโตเร็วเกินไปเนี่ยครับผิดธรรมชาติไม่มีจริงในโลกใบนี้อย่าโดนเขาหลอกเด็ดขาดเพื่อนๆครับเขาบอกว่ารสชาติของการเจริญเติบโตมันขมมากครับผมอยากบอกคุณเลยว่ามนุษย์ทุกคนต้องเตรียมใจไว้เลยรสชาติของการเจริญเติบโตมันขมมากแต่คุณเชื่อไหมครับถ้าวันนี้คุณยืนขึ้นแล้วคุณมองหันหลังกลับไปดูโจทย์เก่าๆนะครับโจทย์เก่าๆของชีวิตเนี่ยมันเจ็บปวดมากๆแต่วันที่มันเราเจอโจทย์เก่าๆเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมโจทย์นี้มันยากเหลือเกินแต่เราก็ผ่านมันมาได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยครับมันเป็นโจทย์ใหม่ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องเจอโจทย์นี้เหมือนกันโจทย์บางคนนะครับบางคนบางวันอาจจะล้มลุกคลุกคลานบางวันอาจจะเศร้าบางวันอาจจะเจ็บปวดบางวันอาจจะแย่บางวันอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่คุณเชื่อไหมครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนของการเจริญเติบโตทั้งสิ้นเพราะนั้นอย่ากลัวที่เราจะเติบโตคุณครับคนเขาบอกคนที่สบายคือคนที่ตายแล้วเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อนๆครับผมมี5ข้อที่อยากจะบอกเพื่อนๆในการเจริญเติบโต5ข้อนี้มันเป็นชีวิตของผมที่20กว่าปีที่ผ่านมาในซูเรียนเลยที่1เขาบอกว่าเรื่องของโอกาสอันที่2เขาเรียกว่าผลเก็บเกี่ยวอันที่3คือการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอันที่4คืออนาคตและอันที่5คือความสำเร็จอันที่1เนี่ยครับโอกาสนะครับถ้า5ข้อที่คุณผ่านได้หมดนะผมบอกคุณนะคุณประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนอันที่1เขาบอกว่าพอกำลังจะเริ่มต้นทำออกไปกำลังจะทำออกไปคุณก็คิดถึงผลตอบแทนซะละนะฮะเนี่ยมันจะทำให้โอกาสมันสูญเสียไปคุณครับบางทีการที่เราจะทำอะไรป๊อปเนี่ยนะครับคุณคิดถึงผลตอบแทนแล้วเฮ้ยคุณจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นคุณครับคนเขาจะไม่ให้โอกาสเราเลยอะไรวะมึงยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลยมึงจะมาถามแต่ผลประโยชน์ผลตอบรับใช่ไหมฮะผลตอบแทนนะโอกาสก็จะหลุดลอยไปข้อนี้ข้อที่หนึ่งเพราะนั้นเมื่อคุณได้โอกาสนะครับอย่าเพิ่งถามหาผลตอบแทนทำก่อนว่าเรามีค่าราคาเท่าไหร่ที่เราจะได้ผลตอบแทนนั้นถ้าข้อที่หนึ่งคุณผ่านเรามาดูข้อที่สองข้อที่สองเราเรียกผลเก็บเกี่ยวคุณครับพอเราเริ่มต้นอยากจะทำออกไปทีนี้เราเริ่มทำละเราจะเริ่มลงมือทำละพอจะเราจะเริ่มลงมือทำปุ๊บเราดันมาถามก่อนเลยว่าผมจะได้ผลประโยชน์อะไรนะครับผลประโยชน์ของผมต้องอย่างงู้นอย่างนี้มีผลตอบแทนอย่างงี้ผลครับถ้าคุณถามถึงผลที่คุณจะได้รับทันทีเนี่ยผลประโยชน์ที่จะรับทันทีเนี่ยผลเก็บเกี่ยวของคุณเนี่ยมันจะหายออกไปเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มต้นปลูกอะไรสักอย่างนึงเลยคุณจะรอผลเก็บเกี่ยวได้อย่างไรเพราะนั้นคุณครับคุณต้องเริ่มต้นปลูกก่อนนะครับอย่าเพิ่งถามถึงข้อตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุณได้รับอันนี้เขาเรียกผลเก็บเกี่ยวมันจะหายไปทันทีถ้าคุณมีความคิดแค่นี้เพราะนั้นผมทำซูเรียนมาเนี่ยครับสองข้อเนี่ยคือผลตอบแทนกับผลเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับสองข้อเนี่ยผมไม่เคยคิดในช่วงแรกเลยในการทำซูเรียนเพราะผมคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอ่ะเราต้องแสดงศักยภาพเราออกมาก่อนอ่ะแล้วเราต้องลุยก่อนอ่ะมันถึงจะมีผลตอบแทนมีโอกาสและผลเก็บเกี่ยวกับหาเราแต่คุณเชื่อไหมครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะมีพวกแชร์ลูกโซ่แล้วก็ไบนารีพวกนี้เขาจะเอาสองข้อหลักเนี่ยมาหลอกล่อคุณเลยเพราะเขาจะบอกนายว่ามึงจะได้ผลตอบแทนขนาดไหนมึงจะได้ผลประโยชน์ขนาดไหนแล้วมนุษย์ทุกคนมีความโลภเป็นพื้นฐานพอบอกได้เยอะได้เยอะได้เยอะเขาก็จะไปลุยนะครับแล้วก็ทำโดยที่เขาไม่สนใจเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือครอบครัวของเขาในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยสองข้อนี้นะครับถ้าเราจะทำธุรกิจเครือข่ายผสมเลยเราสองข้อนี้เราต้องผ่านมันให้ได้ก่อนนะครับเพราะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อของใบนั้นเรียกใช้ลูกโซ่โดยสองข้อนี้ข้อที่สามเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตและก้าวหน้านะครับเราจะเจริญเติบโตก้าวหน้าคือเราจะเริ่มต้นทำละเราเอิกปากจะทำเราเริ่มต้นทำทีนี้ปากของเราละข้อที่สามปากเราสำคัญมากนะครับคุณอย่าพูดคำว่ายากทำไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่ได้ born to be มันคงอีกไกลแสนไกลจากฝีมือเราคงไม่มีศักยภาพพอคุณครับถ้าปากบอกว่ายากความเจริญก้าวหน้าจะห่างไกลมากผมเห็นมาเยอะมากเลยบางคนโง่เฮงดีลักษณะดีบุคลิกภาพดีความรู้ดีแต่พอเริ่มต้นทำปุ๊บแม่งยากที่หมายเลยโหมันคงไม่ใช่เรามั้งเนี่ยเรากลับไปทำงานเก่าดีกว่านะฮะเราคงต้องไปหาอย่างอื่นทำไปขายขนมเปี๊ยะไปขายกาแฟไปขายชาไข่มุกหรือไปขายอะไรดีกว่าเพราะนั้นคุณครับคุณเชื่อไหมในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรง่ายหรอกชีวิตน่ะมันไม่ได้ประกอบเรื่องง่ายๆหรอกครับเพราะนั้นข้อที่3ครับถ้าเราไม่พูดว่ายากไม่พูดว่าทำไม่ได้โดยผ่านสมองมาแล้วเนี่ยครับข้อที่3คุณจะมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณข้อนี้ไม่ผ่านความเจริญเติบโตก้าวหน้าของคุณก็หยุดทันทีถ้าคุณขาดมา3ข้อละมาถึงข้อที่4ละข้อที่4เมื่อเราออกลงมือละใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นทำมันอย่างจริงจังเราจะลงมือทำมันอย่างจริงจังในข้อที่4ข้อที่4เราเรียกอนาคตอนาคตคืออะไรฮะถ้าสมมติอนาคตเนี่ยคุณพอเราจะเริ่มต้นทำจริงๆปุ๊บคุณก็เริ่มต้นมีเงื่อนไขละทำไมบริษัทไม่อย่างงู้นทำไมแม่ทีมไม่อย่างงี้ทำไมลูกทีมไม่อย่างงั้นทำไมไซด์ไลน์ไม่อย่างงี้ทำไมมันมีหนึ่งเงื่อนไขหมดเลยนะครับหลายคนเนี่ยครับคุณเขาบอกว่าไปสมัครงานพอเริ่มต้นเขียนสมัครงานก็คือจะเอาเงินเดือนกี่หมื่นมีปีหนึ่งมีวันหยุดกี่วันมีอะไรคุณครับถ้าชีวิตของเราเนี่ยเราสร้างเงื่อนไขก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยแหละครับผมบอกคุณเลยอนาคตมันจะห่างไกลจากคุณอย่างแน่นอนผมไม่เคยเลยที่ผมจะมาตั้งเงื่อนไขให้กับชีวิตอะไรผมรู้เพียงแต่ว่าผมมีเป้าหมายที่ผมต้องทำแล้วผมต้องไปมันให้ได้
และผมจะมีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนเพราะผมมีทัศนคติที่ดี4แล้วนะฮะ1 2 3 4แล้วถ้าคุณผ่านมาไม่ได้คุณจะมีโอกาสคุณผ่านมาไม่ได้คุณจะมีผลเก็บเกี่ยวคุณผ่านมาไม่ได้คุณจะมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าถ้าคุณผ่านมาได้คุณจะมีอนาคตข้อที่5ความสำเร็จในด้านธุรกิจจะมาหาคุณถ้าวันนี้สำคัญมากคนนี้ครับเริ่มต้นทำมาแล้วลงมือทำจริงจังแล้วทีนี้เนี่ยคุณการทำงานมันไม่ทำคนเดียวมันต้องมีทีมงานและทีมเวิร์กมันต้องมีความร่วมมือถ้าพูดถึงความร่วมมือปั๊บคุณถามทันทีว่าใครจะเสียเปรียบใครได้เปรียบนั่นแหละความสำเร็จทางธุรกิจมันจะห่างไกลจากตัวคุณเพราะนั้นคุณครับเราเกิดเป็นคนนะเราต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้มากเกินไปถ้าเรามีเงื่อนไขเรามีคิดถึงผลตอบแทนกลัวจะเสียเปรียบนะครับปากพาจนนะครับความคิดล้มเหลวพวกนี้คุณผมบอกคุณได้เลยนะความสำเร็จในด้านธุรกิจไม่มีหาคุณแน่นอน5ข้อนี้ถ้าคุณผ่านมาได้นะผมบอกคุณนะคุณไปโลดแล้ว5ข้อนี้เนี่ยในผู้นำของธุรกิจสุเรียนนะครับ5ข้อนี้มีผู้นำมากมายที่ผ่านมันไปได้ผ่านไปได้จริงๆด้วยนะแต่พอไปถึงจุดนึงมันก็ต้องมีตัววัดอีกแหละนะครับเอาว่า5ข้อนี้เป็นพื้นฐานที่จะผ่านก่อนแล้วกันเพื่อนๆครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราคิดก็คือสิ่งที่เราจะทำนะครับสิ่งที่เราคิดก็คือสิ่งที่เราทำเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นจงอย่ามีข้ออ้างที่มาเป็นโลกกำบังปิดคุณระหว่างคุณกับเป้าหมายคุณรู้ไหมฮะสิ่งสวยงามของมนุษย์นะครับสิ่งสวยงามของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์คืออะไรคุณรู้ไหมสัตว์ไม่มีในสิ่งที่มนุษย์มีก็คือมนุษย์เข้าใจคำว่าลำบากมนุษย์รู้จักอดทนมนุษย์รู้จักอดกั้นมนุษย์มีเป้าหมายมนุษย์รู้จักฝ่าฟันผมยกตัวอย่างนะครับสมมติหมาตัวหนึ่งมันเป็นหมาจรจัดมันหากินไม่ได้มันก็ยอมที่จะอดนะครับมันหากินไม่ได้มันก็ยอมที่มันจะอดนะฮะหมาอดโซจนตายแต่มนุษย์นะคุณไม่ยอมนะฮะเราเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ยอมที่อดตายเพราะมนุษย์เข้าใจคำว่าลำบากมนุษย์เข้าใจคำว่าอดทนมนุษย์เข้าใจคำว่าอดกั้นมนุษย์เข้าใจคำว่ายืนหยัดมนุษย์เข้าใจคำว่าฝ่าฟันนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์นะฮะเพื่อนๆครับดังนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคุณรู้ไหมถ้าเราเหนื่อยมากๆแล้วเราไม่หยุดสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นความหมายคืออะไรครับผมยกตัวอย่างวันนี้เราวิ่งมาราธอนก็แล้วกันคุณครับทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมดแต่คุณรู้ไหมคนที่ชนะที่สุดคืออะไรมั้ยมันเหนื่อยจนรู้สึกว่ากูหยุดไม่ได้ถึงกูจะเหนื่อยแค่ไหนกูยังต้องเอาพลังที่มันแฝงอยู่ในเอามาใช้ให้ได้แล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นหลายคนครับวัดกันที่ความเหนื่อยไม่ไหวละพอดีกว่าแล้วคุณก็จบอยู่แค่นั้นเพราะนั้นคุณครับคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จนะเหนื่อยแค่ไหนคุณต้องไม่หยุดแล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเอาละครับทีนี้ผมขอฝาก4ข้อไว้เป็นปรัชญาในการเตือนสติข้อที่1เขาบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดชีวิตมนุษย์มีข้อจำกัดแต่ความรู้ไม่มีขีดจำกัดอันที่สองเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณทำงานให้เสร็จในทันเวลามันคือของขวัญชิ้นมีค่าเท่ากับ2เท่าเลยนะฮะอันที่สามขี้ไก่เอามาผัดแทนเนื้อไก่ไม่ได้ความหมายของผมคืออะไรฮะขี้ไก่เอามาผัดแทนเนื้อไก่ไม่ได้ความหมายของผมก็คือคุณอย่าทิ้งสิ่งที่สวยงามนะครับอย่าทิ้งนะครับแล้วคุณคิดว่าดอกคุณจะเอาดอกหญ้าโดยที่คุณทิ้งดอกฟ้าอยู่ในมือของคุณไปคุณครับเราต้องวัดจากความคิดของเราตาของเราหูของเราสติของเราอะไรคือเรื่องหลอกลวงอะไรคือเรื่องความจริงใครจะชวนคุณไปไหนมันอยู่ที่คนชวนแต่เราต่างหากที่ถูกชวนนะครับเราจะโดนเขาโน้มน้าวแบบไหนยังไงคุณครับอย่าเอาความโลภเป็นตัวตั้งนะครับไม่งั้นน่ะคุณจะทิ้งดอกฟ้าแล้วคุณจะเอาแต่ขี้ไก่ไปคุณไม่ได้เนื้อไก่อย่างแน่นอนเพราะนั้นคุณครับง่ายๆเลยคุณดูความมั่นคงบริษัทคุณดูสินค้าว่าสามารถขายได้ไหมนะครับคุณดูมีผู้ประสบจริงๆหรือเปล่าและคุณดูผู้บริหารว่าผู้บริหารเหล่านั้นน่ะเขาประสบผลสำเร็จในชุดอะไรมาบ้างที่เขาจะสามารถมาชักชวนคุณไปทำคุณครับบางคนเป็นผู้บริหารที่ล้มเหลวมาตลอดชีวิตตัวเขาเองก็ยังล้มเหลวเลยแล้วเขาจะบริหารให้คุณประสบผลสำเร็จได้ยังไงใช่ไหมครับอ้าวข้อที่4เขาบอกว่าบาดแผลนะครับร้ายขนาดไหนลึกขนาดไหนมันสามารถรักษาให้หายได้แต่ชื่อเสียงที่เลวร้ายตายก็รักษามันไม่ได้นะครับคุณครับบางคนเกิดมาเพื่อตั้งใจเอาความฉลาดของตัวเองนั้นไปโกงโกงโกง
โกงแม้กระทั่งคนที่มาร่วมงานด้วยนะครับโกงแม้กระทั่งเป็นค่าสมัครสมาชิกก็ยังมีนะครับโกงเข้าไปทั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตาบาปติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเลยตายก็ล้างกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครับครั้งแรกผมบอกอ่ะชีวิตมันคือศิลปะวัตถุอย่างนึงเราต้องสร้างมันด้วยมือที่สะอาดครับแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจในวันที่ประสบผลสำเร็จเอาล่ะสุดท้ายละก็ต้องฝากสุภาพสตรีของผมนะครับผมมี FC สุภาพสตรีเยอะมากนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้กำลังใจสุภาพสตรีของผมทุกๆคนนะครับนักธุรกิจสุภาพสตรีทุกคนเขาบอกว่ารักดีๆจะทำให้เราเติบโตแต่รักโง่ๆจะทำให้เราตกต่ำเดินเข้าไปเองเจ็บเองออกมามึงก็ต้องทำแผลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจะรักใครพกสมองไปด้วยนะครับอย่าทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดและคนข้างๆเจ็บปวดหลายคนเจ็บปวดเพราะความรักนะครับหลายคนทำลายชีวิตตัวเองเพราะความรักคุณครับมีรักอีกมากมายที่รอเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเรารักตัวเองแล้วก็เรารักคนที่เขารักเรานะครับก็ขอฝาก EP 13นี้ไว้นะครับก็ถ้าเกิดชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือไม่กด Subscribe นะครับถ้าอยากให้เสียงดังหน่อยก็สั่นกระดิ่งจริงๆๆๆๆนะครับให้กำลังใจผมหน่อยนะครับแล้วเราก็จะพบกันใน EP ที่14นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสิ่งที่เราคิดมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำจงอย่าเอาข้ออ้างมาเป็นโล่กำบังป้องกันและกั้นระหว่างคุณกับเป้าหมายเด็ดขาด